สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรุงเทพมหานครจัดหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภาคสนามสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคสนามณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนร่วมกับกรุงเทพมหานครนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 200,000 รายระบบที่นำมาใช้ในการฉีดวัคซีนภาคสนามเป็นรูปแบบใหม่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับบริษัท Advanced Info Service พัฒนาขึ้นใช้แท็บเล็ตและการ์ดรีดเดอร์ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลให้คนรับวัคซีนนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนวัดความดันฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังสังเกตอาการหลังฉีดจนครบโดยไม่ต้องเดินไปตามจุดต่างๆมีเจ้าหน้าที่พยาบาลและแพทย์เดินให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนเองข้อมูลที่รวบรวมได้จะสรุปผลรายวันประกอบด้วยรายงานการฉีดวัคซีนทั้งหมดรวมถึงชื่อผู้รับวัคซีนบัตรประชาชนชนิดของวัคซีนผลแทรกซ้อนและขบวนการติดตามผู้รับวัคซีนจนจบการฉีดวัคซีนเข็มที่2หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะนำส่งให้กระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลทำงานในระบบซ้ำซ้อนอีกช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความคล่องตัวในการรับส่งข้อมูลจำนวนมากในแต่ละวันนับเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์